นะครับแล้วก็3บริษัทเนี่ยได้ไปทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับจากการเปิดประมูล 4,852.26 เมกะวัตต์เนี่ยได้เป็นทั้งหมด3รายเนี่ย 65% น่ะในเมื่อปริมาณสำรองไฟในประเทศไทยเนี่ยมันมีมากจนแบบโอ้โหแบบใช้ไม่หมดอ่ะมันล้นอยู่แล้วอ่ะถามว่าคุณจะประมูลอะไรยังไงอีกอันเนี้ยวันที่5เมษายนที่ผ่านมากกพ.ก็มีการประกาศไปแล้วใช่ไหมที่รับซื้อไฟฟ้าจากรายย่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะ4เท่าไหร่นะประมาณ 4,800 เมกะวัตต์แล้วเดี๋ยวน่าจะวันนี้หรือวันพรุ่งนี้แหละจะมีการเซ็นสัญญาใช่ไหมนะครับ4,852 เมกะวัตต์นี้นะคะถ้าไปตรวจสอบดูเนี่ยเป็นก๊าซชีวภาพพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์นะคะพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นผู้ผลิตรายเล็กผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากนะคะรวมๆแล้วก็ 4,852.26 เมกะวัตต์ค่ะจริงเหรอเป็นรายเล็กจริงเหรอก็ดูนั้นก็บอกว่ารายเล็กแล้วก็เล็กมากแต่พอไปดูข้อมูลที่ตรวจสอบมาสำหรับผู้ที่ประมูลได้นะคะไฟฟ้าหมุนเวียนในเฟสนี้แหละค่ะ 4,852 เมกะวัตต์ดูชื่อแล้วมีใครได้บ้างมีใครได้คุ้นคุ้นไหมคุ้นมากแล้วก็เหมือนกับชื่อกลุ่มทุนเดิมๆเลยค่ะไหนเอาภาพขึ้นมาดูหน่อยที่เขาว่าใครไม่ว่าจะเป็นบริษัทกลัฟนะคะที่ชนะการคัดเลือกโครงการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนกลัฟเนี่ยบอกว่าได้ปริมาณเสนอขายไฟฟ้าประมาณ 2,000 เมกะวัตต์แล้วก็ยังมีกันกุลนะคะกันกุลได้ไป17โครงการ832เมกะวัตต์มีบริษัทบิกลิมนะคะเสนอขายไฟฟ้าได้ไป340เมกะวัตต์รวมๆแล้วนี่แหละค่ะ 4,852 เมกะวัตต์นะคะนะครับแล้วก็3บริษัทเนี่ยได้ไปทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับจากการเปิดประมูล 4,852.26 เมกะวัตต์เนี่ยได้เป็นทั้งหมด3รายเนี่ย 65% น่ะใช่มั้ยถามว่าวันนี้เนี่ยที่นำเสนอนะครับคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะโจมตีบริษัทเอกชนนะเพราะว่าเขาทำธุรกิจเนี่ยเขาต้องหวังกำไรอยู่แล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมถ้าผมท่านน้องอาร์มลงไปทำธุรกิจเนี่ยก็ต้องทำธุรกิจแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราตั้งข้อสังเกตกันว่าในเมื่อปริมาณสำรองไฟในประเทศไทยเนี่ยมันมีมากจนแบบโอ้โหแบบใช้ไม่หมดอ่ะมันล้นอยู่แล้วอ่ะแล้วถามว่าคุณจะประมูลอะไรยังไงอีกแล้วยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวจะเปิดซื้ออีกนะคะรอบที่2ด้วยอีก 3,668 เมกะวัตต์ค่ะตรงนี้แหละที่คุณศรีสุวรรณจรรยาไปร้องใช่ไหมถูกต้องถูกไหมครับว่าพอเถิดพอเถิดพอได้แล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกแหละนะว่าถ้ามันมีสัญญาอยู่นะครับแล้วก็ลงนามไปแล้วเซ็นอะไรต่ออะไรไปแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องทำให้จบแต่ของใหม่เนี่ยที่ยังไม่ลงมือทำอะไรไปเลยเนี่ยเป็นเพียงแค่แผนเนี่ยคุณไม่ต้องทำก็ได้มั้งคุณจะทำไปทำอะไรมันเยอะขนาดนี้แล้วหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยวันนี้กกพ.ต้องออกมาชี้แจงไม่ใช่เพียงแค่ให้เลขาสำนักงานกำกับกิจการพลังงานไฟแพงใช่ไหมถ้าเปิดแอร์ก็เปิดพัดลมคู่ไปด้วยมันใช่ไหมอ่ะจะได้ช่วยลดพลังงานหรือไม่ก็เอางี้คุณผู้ชมกกพ.เลขานะครับสำนักงานกกพ.เนี่ยเขาแนะนำว่าไฟแพงใช่ไหมไปเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านคุณผู้ชมซะนะครับไปซื้ออุปกรณ์ที่มันประหยัดไฟมาใช้มันใช่เหรอไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store